แอฟทักษอรและริววชิรวิทย์สำหรับแอฟทักษอรหลังจากที่เธอนั้นได้ผันตัวเองไปเป็นสาวโสดตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีหนุ่มรุ่นน้องรุมเตาะรุมขายขนมจีบกันเพียบกันเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดในรายการสามแซ่บเทปวันที่19มีนาคมทีมนักแสดงเรื่องเลือดเจ้าพระยาหนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มริววชิรวิทย์ที่ต้องมาแสดงฉากจำลองจีบสาวกลางรายการและสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือแอฟทักษอรได้หนุ่มริวได้พูดซ้ำเนียงสุพรรณพร้อมบทที่ว่าวันนี้เธอสวยจังณซอยดาวไหนๆก็มาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่แก้วแล้วฉันก็อยากจะขออนุญาตเป็นแฟนกับเขาได้ไหมซึ่งริวเองเขินจนไม่มองหน้าและพี่หนุ่มแซวว่าก็มองหน้าเขานู่นสิหลังจากนั้นบูมได้ถามริวว่าแบบนี้สเปคใหม่เรียบร้อยน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานริวก็บอกว่าพี่แอฟน่ารักครับOh, oh, oh.